สวัสดีค่ะ3 minute fun time 3นาทีกับกองทุนรวมนะคะวันนี้จะมาพูดถึงกองทุนเปิด KTAM Global Climate Change Equity Fund กองทุนรวมตราสารทุนความเสี่ยงระดับ6เป็นกองที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวนะคะคือ Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity Class C บริหารงานโดย Schroder Investment Management โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมจุดเด่นของกองทุน KTAM Global Climate Change Equity Fund คือมีประวัติการดำเนินงานที่โดดเด่นกองหลักนะคะได้รับรางวัล Fund of the Year ฮ่องกง Best in Class FundTop Fund Award Alternative Energy Team Equity ปี 2019มีนโยบายการบริหารเชิงรุกและยืดหยุ่นนะคะโดยจะเน้นการสร้างผลตอบแทนเงินลงทุนระยะยาวเหนือกว่า MSCI World Index กองหลักนะคะมีการลงทุน Global Thematic Growth บริหารงานโดยทีมที่มีความเชี่ยวชาญการลงทุนในทีมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน5ทีมหลักเช่นพลังงานสะอาดการผลิตชิ้นส่วนที่ช่วยลดโลกร้อนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและธุรกิจขนส่งอย่างยั่งยืนค่ะกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน KTAM Global Climate Change นะคะมีการบริหารเชิงรุกแบบยืดหยุ่นโดยขอบเขตของการลงทุนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านโอกาสเป็นหลักมีการคัดเลือกหุ้นแบบ bottom up นะคะโดยจะคัดเลือกหุ้น 40-70 ตัวโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเน้นสร้างผลตอบแทนจากทีม climate change ที่ส่งผลต่อบริษัทในเชิงโครงสร้างมีความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคตค่ะผลการดำเนินงานนะคะจากข้อมูลของกองหลัก Schroder ISF Global Climate Change Equity Class C ณวันที่30มิถุนายน2564ผลตอบแทนรายปีย้อนหลังนะคะปี2020ปี2019ปี2018และปี2017เท่ากับ 50.5% 24.5% ลบ 11.4% และ 29.85%ผลการดำเนินงานของกอง KTAM Climate Change นะคะจากเอกสารกองทุนณวันที่30กรกฎาคม2564เท่ากับ 9.66% นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ25มีนาคม2564อย่างไรก็ตามนะคะผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลตอบแทนในอนาคตอย่าลืมให้ลูกค้าศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ